งครามโลกด้วยอย่างแม้กระทั่งตอนที่ญี่ปุ่นต้องเคยโดนระเบิดปรมาณูเพราะว่ามันไอ้ความรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดความสิ้นหวังความหวาดกลัวในการใช้ชีวิตเนี่ยมันคงจะตรึงอยู่ในใจมากเลยทีเดียวก็อย่างคุณนาโอกะคังนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ยังบอกเลยว่ามันโอ้โหเลวร้ายเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นเคยเจอนั่นก็คือระเบิดนิวเคลียร์นะฮะลงกลางเมืองสองเมืองพานะฮะไอนาราสกีกับไปคือที่ต้องใช้อาจารย์ฮิโรชิมาต้องใช้คำว่าราบขนาดสูงนะใช่คือราบเป็นหน้ากลองเลยแล้วตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเศษซากวัสดุเนี่ยที่น้ำซัดบ้านพังอะไรเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยถ้าแห้งเมื่อไหร่โอกาสเพลิงไหม้มีนะในส่วนคนไทยเราเองนะคะเรามีที่อยู่ที่เมืองชิบะก็เป็นเมืองที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะห่างจากเมืองเซนไดประมาณ400กิโลเมตรนะคะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่างๆที่น่าเป็นอย่างไรเราตรวจสอบกันกับคุณสุโรจน์รุ่งเรืองฮิรัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณสุโรจน์คะสวัสดีครับค่ะตอนนี้คุณสุโรจน์อาศัยอยู่ที่เมืองชิบะของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะครับค่ะเมืองชิบะนี่ก็เป็นเมืองชายทะเลนะฮะคือที่ผมอยู่เนี่ยอยู่ตรงโยไกชิบะครับเส้นเดียวกับเส้นใดกับมิยากิเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ด้านล่างโดนผลกระทบคือปลายมีสึนามิขึ้นมาประมาณ3เมตรตรงจุดนั้นเท่านั้นค่ะคนแผ่นดินไหวนี่ดูแรงอยู่ในระดับ6นะฮะ6กว่า7เนี่ยครับรู้สึกได้มั้ยครับเวลาเกิดไหวรู้สึกอย่างดีเลยนะเพราะว่าตอนนั้นผมกำลังวิ่งอยู่กับลู่วิ่งที่ออกกำลังกายที่ยิมครับพอมันเกิดกับแผ่นดินไหวเนี่ยมันสั่นเลยนะทั้งตึกไปที่ผมอยู่ออกกำลังกายแล้วเป็นกระจกคนก็กรีดร้องกันใหญ่ไอ้เราก็กระโดดออกมาจากเครื่องแล้วก็เขาไฟดับเครื่องหยุดหมดทุกอย่างก็ถึงก็วิ่งออกมาเลยอยู่หน้าตึกครับได้รับความเสียหายอะไรด้วยไหมคะก็คือความเสียหายก็คือมีพวกหลังคาบ้านแถวๆนั้นอ่ะตกลงมาแต่นี่นะครับตัวตึกเรานี่ไม่มีปัญหาแต่ทำแต่พวกบ้านที่อยู่ตามชายทะเลนี่โดนนะครับโดนมากก็20กว่าหลังครับนั้นครับคุณพ่อครับในด้านของการนำเสนอข่าวสารในประเทศญี่ปุ่นเองตอนนี้เป็นยังไงครับละเอียดมากน้อยแค่ไหนละเอียดนะคือรัฐบาลเขาเปิดเผยความจริงนะครับทุกอย่างเขาไม่มีเก็บซ่อนให้ประชาชนตื่นตระหนกเขาต้องการพูดความจริงเพื่อให้ทุกคนสบายใจการบอกความจริงเนี่ยทำให้คนอยู่ในสภาวะที่ควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นจะไม่เยอะอาจจะผลิตความตื่นเต้นแล้วออกไปวิ่งแย่งซื้อสินค้ากันตามห้างหรือขโมยอะไรไม่มีอย่างของที่เขาบริจาคให้เนี่ยนะคะได้รับกันทั่วถึงไหมคะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าแน่นอนนะ100%ไม่มีการลุกพิษครับ